รีวิว DSP Amp รุ่นใหม่4รุ่นที่ออกในปี2024แต่คลิปนี้คุณจะได้เห็นทั้งหมดถึง9รุ่นสวัสดีครับผมป๊อปจาก Humming Car Studio นะครับหรือเรียกว่า Alpine Expert ก็ได้เพราะว่าผมนะครับรีวิวและอยู่กับสินค้า Alpine มายาวนานถึง20ปีในฐานะ Marketing ด้วยนะครับถ้าเกิดใครเซิร์ชพวกรีวิว Alpine ใน YouTube อ่ะคุณจะเห็นหน้าผมเยอะๆมากๆครับที่ร้านเรานะครับมี DSP Amp Alpine ครบทุกรุ่นตรงเนี้ย9รุ่นเราก็เลยแบบว่าเอาไม่รู้ทีเดียวไปเลยรู้มาแค่4รุ่นใหม่รู้มันให้ครบๆไปเลยครับว่าทั้ง9รุ่นน่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและที่ร้านเรานะครับนี่ครับเอาพายครบทุกแคตตากอรีแอมลำโพงวิทยุเรามีครบหมดนะครับถ้าเกิดใครชอบเอาพายให้มาหาเราครับที่ Humming นะครับมาเริ่มต้นกันเรื่องแรกก่อนว่า DSP Amp มันมีคุณสมบัติอะไรและช่วยอะไรคุณบ้างก่อนจะบอกว่ามันดียังไงนะครับสมัยก่อนเราสามารถเปลี่ยนวิทยุได้ถูกไหมครับก็อยากได้เสียงดีก็เปลี่ยนวิทยุแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีความที่แบบรถไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องเสียงได้แล้วถูกไหมครับหน้าตาก็ถูกฟิกถูกดีไซน์มาแล้วฟังก์ชันบางอย่างอยู่กับรถไม่สามารถเปลี่ยนได้และคุณจะทำให้เสียงดีกว่าเดิมยังไงล่ะ DSP Amp ก็เลยเกิดขึ้นมาครับก็คือตัวนี้มันไม่ใช่แค่แอมสมัยก่อนแอมเนี่ยก็คือเอาไว้ขยายแต่ DSP Amp หมายความว่ามีหน่วยประมวลผลนะครับขาเข้าสร้างเสียงใหม่และมีระบบปรับแต่งเสียงปรับจูนเสียงแก้ปัญหาอะคูสติกเสริมความสมบูรณ์ของเสียงนั้นๆเนี่ยที่วิทยุเดิมไม่มีแล้วมีแอมในตัวแอมก็คือทำให้เสียงคุณภาพนี้ถูกขับด้วยคุณภาพหรือเนื้อเสียงไปสู่ลำโพงให้มีความไพเราะเนื้อเสียงที่มากขึ้นเรียกว่าทำให้ระบบเดิมๆของคุณเนี่ยมีความไพเราะยิ่งขึ้นหรือเปลี่ยนลำโพงใหม่เปลี่ยนซับใหม่ก็สามารถปรับจูนได้อย่างลงตัวโดยใช้วิทยุเดิมๆได้แต่ว่าล่าสุดนะครับก็จะมีแอดวานซ์ขึ้นก็คือว่าวิทยุเดิมซอสอาจจะได้แค่ไม่กี่คุณภาพเราสามารถเล่นไดเรกตรงไปได้ซึ่งตรงนี้ครับจะเป็น DSP Amp สายไฮเรสทั้งสิ้นเพื่อให้เราสามารถได้รายละเอียดเสียงที่มีความครบถ้วนมากกว่าวิทยุเดิมครับและ4รุ่นใหม่ล่าสุดน่ะมีตัวไหนบ้างเพราะตัวนี้วางทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆครับเริ่มตัวนี้PXER80-8 นี่คือตัวใหม่เข้ามาแทนตัว R600 นะครับตัวที่2ครับก็คือเป็นทางนี้ PXER100 เหมือนกันขีด8แต่ตัวนี้เด็ดกว่าเดิมเพราะว่ารองรับ Highless Audio แล้วตัวนี้มาแทน 0850X นะครับต่อมาครับ PXEX120-8 ตัวนี้มาแทน X800 แล้วก็มีโลโก้ Highless เช่นกันและสุดท้ายครับตัวนี้ครับ PXEX121-12EVEV นี่บ่งบอกเลยครับว่าถูกออกแบบมาเพื่อรถ EV และมี channel 12 channel รองรับ Highless เช่นกันเดี๋ยวผมแนะนำทีละตัวตั้งแต่ตัวเบสิกเริ่มต้นเลยครับว่ามันมีคุณสมบัติไปถึงตัวท็อปฝั่งนู้นเลยครับก่อนเข้ารีวิวนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่มีทุกรุ่นของ DSP Alpine แต่ตัวถูกยันตัวแพงก็คือ1คุณสามารถปรับจูนด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือว่าผ่านแอปจากสมาร์ทโฟนได้นะครับสมาร์ทโฟนก็คือเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถปรับได้ละเอียดเท่ากันนะครับแต่ความดูง่ายก็คงบอกว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยในฐานะคนปรับจูนเนี่ยดูภาพรวมได้ง่ายกว่าผ่านสมาร์ทโฟนนะครับสิ่งที่มีการปรับจูนถือว่าขั้นสุดมากๆนะครับมากกว่าวิทยุอีกก็คือมีทั้งเรื่องของTime Alignment นะครับที่สามารถปรับหน่วงเวลาของการเดินทางลำโพงเนี่ยให้มาถึงตำแหน่งเราพร้อมๆกันได้นะครับปรับส่วนของ Crossover นะครับที่สามารถกำหนดจุดตัดความถี่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ Channel ที่เลือกใช้สามารถเล่นระบบใหญ่เล็กและแต่ Channel ต้องเลือกใช้มี Equalizer นะครับที่สามารถปรับได้ถึง31แบนด์ต่อ1 Channel ถือว่ามีความละเอียดมากตรงนี้เอาไว้ใช้แก้ปัญหาอะคูสติกและยังสามารถที่จะ Adjustแยกซ้ายแยกขวาแยกดอกสามารถทำได้แล้วแต่ช่องสัญญาณต่างๆของเขาแล้วก็มีบลูทูธแบบบิวอินทั้งหมดนะครับบางตัวเป็นบิวอินบางตัวเป็นดองเกิลก็คือเป็นโคเดกที่อยู่ในกลุ่มของ APTX นะครับก็ถือว่าคุณภาพดีกว่าสแตนดาร์ดแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบ Highless ที่เป็น LDAC แต่ว่าการเล่นตรงนะครับก็จะได้เนื้อเสียงที่ดีกว่าการใช้ High Level จากวิทยุที่ผ่านการโปรเซสแล้วมาเข้าแต่เป็นการเล่นตรงก็จะได้เสียงที่ดีนอกนั้นก็จะแตกต่างกันเรื่องของฟังก์ชันแต่ละตัวละมาเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อ นครับ PXEM60-4 ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับซิมเปิลมากๆง่ายๆสุดเลยคือเขามี High Level In 4นะครับก็คือเหตุผลก็คือวิทยุรถยนต์ละกันที่เป็นสแตนดาร์ดทั้งสิ้นเลยนะครับคุณสามารถเอาเข้ามาเป็น4ก็คือคู่หน้าคู่หลังเข้ามาได้เลยนะครับก็คือพอเข้า4เขาก็จะมีหน่วยชิปอุปกรณ์ภายในแล้วก็เข้าสู่หมวดประมวลผลเมื่อกี้แล้วจะมีแอมป์ออกไปที่ลำโพงนะครับก็คือ4เหมือนเดิมตัวนี้มีกำลังขับอยู่ที่25วัตต์คูณ4ฟังดูเหมือนอาจจะไม่เยอะนะครับก็คือเหมาะสำหรับลำโพงสแตนดาร์ดเดิม
หรือเป็นลำโพงรุ่นเริ่มต้นหรือขนาดกลางก็กำลังเหมาะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ลำโพงเกรดสูงกว่านี้ผมว่าลองดูวัตต์ที่มากกว่านี้น่าจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ก็คือการเร่งเกณฑ์ที่สูงกว่านี้ก็สามารถได้เนื้อเสียงที่ดีเช่นกันตัวนี้นะครับจะมีลายปีเอาออกมาอีก2อันแบบนี้นะครับเอาไว้ต่อพวกซับเอาหรือซับบ็อกได้เลยก็สามารถต่อได้ข้อดีของการมี DSP กับซับบ็อกอันนี้เป็นทริคข้อนึงเลยครับก็คือว่าโดยปกติแล้วสัญญาณที่มาจากวิทยุรถยนต์เดิมเนี่ยบางทีอาจจะเบาแต่พอผ่านตรงนี้ออกไปปุ๊บมันออกไปด้วยโวลต์ที่แรงเพราะฉะนั้นเนื้อเสียงเบสไปหาซับบ็อกก็จะมีเนื้อที่มีความแน่นและความชัดเจนที่มากกว่าครับตัวนี้ขนาดเล็กมากๆนะครับก็สามารถซ่อนได้ง่ายนะครับนี่คือตัวรุ่นแรกนะรุ่นที่2ครับ PXER 500ตัวนี้ถือว่าอยู่มานานหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวนี้เคยเป็นรุ่นเริ่มต้นในสมัยหนึ่งและเขาก็เลยตัดทอนบางฟังก์ชันให้กลายเป็น M60 รุ่นเริ่มต้นแทนเพราะว่าบางคนไม่ได้ใช้ความสามารถแบบนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างจาก M60 ก็คือตัวนี้มีไลน์ RCA out นะครับคือขาอินเนี่ยคล้ายๆกันคืออินด้วย HDMI นะครับแต่ขาเอาเขามีมากกว่าก็คือตรงนี้เราสามารถเข้า High Level ได้4นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะ AUX In ก็คือถ้าเกิดใครใช้วิทยุที่เป็นแบบแบรนด์อย่าง Alpine Kenwood Pioneer อะไรเงี้ยที่มี Line Out ออกมาแล้วเนี่ยผมว่าการต่อด้วย RCA เนี่ยคุณจะได้เนื้อเสียงที่มีกำลังที่มากกว่าเพียงแต่ว่าการเข้าแบบ2ช่องสัญญาณเนี้ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะไปเฟดหน้าเฟดหลังได้เพราะตัวนี้ออก4ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็คือกำหนดว่าเสียงนี้ไปออกคู่หน้าเสียงออกคู่หลังแต่ว่ามันจะไม่สามารถเฟดได้ตัวนี้มีกำลังขับ25วัตต์คูณ4เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เป็น RCA out อย่าง M60 อ่ะมีแค่2ก็คือแค่ออกซับบ็อกแต่ว่าตรงนี้มี6 channel ให้มองว่าเหมือนเป็นปรีก็ได้ครับแต่เป็นปรีดิจิตอลรุ่นใหม่มีเนื้อเสียงการปรับจูนและคุณสามารถใช้แอมมาต่อได้ก็คือแอม4 channelคู่หน้าคู่หลังแล้วก็แอมที่เป็นแอมขับซับตัวนี้ทำให้ใครก็ว่าเป็นทั้งเป็น DSP แอมหรือเป็นเพียว DSP ก็ได้เรียกว่าสามารถเอาไป adjust การใช้งานที่หลากหลายในระบบที่ใหญ่โตของคุณได้ครับรุ่นที่3ครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ออกในปี2024ครับคือ TXER 80-8 นะครับตัวนี้มาแทนตัว R600 สเปคโดยรวมคล้ายๆกันแต่ว่าเพิ่มส่วนของเรื่องของกำลังขับนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อเสียงที่มากขึ้นนะครับความโดดเด่นก็คือขาเข้านะครับขาเข้าตัวนี้มี6 channel ก็คือ high level 6คือรถบางคันเนี่ยไม่ได้มีแค่คู่หน้าคู่หลังนะครับมีส่วนอื่นๆด้วยเช่นสลาบ้างเซนเตอร์บ้างตรงนี้ก็สามารถที่เลือกเอาเข้ามาได้หรือถ้าเกิดคุณใช้แค่4ก็สามารถใช้ได้เช่นกันแล้วก็มีช่อง AUX คู่นึงเหมือนกันนะครับในการต่อเป็น RCA in เข้ามาแต่สิ่งน่าใจคือขาออกครับขาออกตัวนี้มีถึง8 channel คุณสามารถเลือกใช้ได้2แบบนะครับเป็นกำลังขับแอมในตัวนะครับก็คือตัวนี้เริ่มพัฒนาขึ้นมาจากของเดิมที่เราสูบว่ามันวัตต์มันน้อยครับเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็น35วัตต์คูณ8นะครับแล้วก็มีช่องสัญญาณ RCA ถ้าเกิดใครมีแอมป์อยู่แล้วคุณสามารถทำให้มันกลายเป็น Pure DSP และออกไปขับแอมป์ได้เช่นกันตัวนี้ถือว่ามีความโดดเด่นในการใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าการเล่นของเราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นสมมติถ้ารถของคุณเป็นคู่หน้าคู่หลังคุณก็แค่ใช้คู่หน้า2หลัง2เป็น4ถูกไหมครับหรือบางคนมีรถเป็นเซนเตอร์ก็เป็น5ใช่ไหมทำได้แล้วหรือบางคนคู่หน้าคู่หลังนะครับเป็น4ใช่ไหมแล้วรถมันใหญ่มากเป็นลำโพง3แถวคุณก็สามารถเอา5 6ไปขับได้7 8ยังเหลือด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดใครมีการเล่นแบบแอคทีฟคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะเช่นสมมติบางคนใช้ลำโพงข้างหน้า2ทางเป็นแอคทีฟคุณก็เอาไป4ข้างหลังเนี่ยจะแอคทีฟก็ได้ก็เป็น4ครบเป็น8หรือจะผ่านพาสซีฟเป็น2หรือถ้าเกิดไปสุดกว่านั้นก็คือข้างหน้า3ทางไปเลยครับแบบ active คุณเอาไปข้างหน้า6ข้างหลังเป็น passive เอาไป2ก็เป็น8ฉะนั้นตัวนี้มันค่อนข้างหลากหลายการเล่นนะครับเอาไปพลิกแพลงการใช้งานได้ซิสเต็มได้มากกว่าฉะนั้นผมเลยบอกว่าปีที่ผ่านมา R600 ค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าตัว80เนี่ยก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันทีว่า35วัตต์เนี่ยคุณอาจจะบอกว่ามันดูยังไม่ค่อยแรงใช่ไหมแต่เวลาเราขับ active อ่ะ Twitter 35วัตต์ก็ถือว่าเยอะนะถูกไหมครับขับ Twitter ตัวนึงอ่ะบูฟเฟอร์35วัตต์อาจจะดูน้อยไปหน่อยก็สามารถเล่นเกณฑ์เพื่อให้มันสามารถที่จะมันจะแมทช์ปรับเข้ากันได้อย่างง่ายๆผมว่าตัวนี้น่าสนใจในปีนี้ทีเดียวครับรุ่นที่4ครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นขวัญใจคนใช้จอ Android แน่นอนครับนี่คือรุ่นใหม่ครับ PXER 100-8 ที่ซัพพอร์ต HiLess ครับทำไมผมถึงเกริ่นด้วยคำนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนนิยมใช้จอ Android กันแล้วนะครับด้วยความที่แบบมันมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายรองรับการใช้งานที่ตอบโจทย์
ออนไลน์ปัจจุบันรวมไปถึงรถบางคันใส่จอแบรนด์เอาพายก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่เข้าการใส่จอ Android มันดูเข้ารูปสามารถรองรับระบบ Canvas เดิมต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพียงแต่ว่าจอ Android เองเนี่ยก็จะไม่โดดเด่นเรื่องของคุณภาพเสียงมากนักก็คือ High Level ก็ค่อนข้างเบาถูกมั้ย RCA ก็ค่อนข้างเบาหรือว่าเนื้อเสียงที่ออกมาก็ค่อนข้างประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเล่นเสียงที่ดีกว่านั้นต้องการคุณภาพเสียงที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมาเราใช้ DSP Amp มาช่วยกันเสมอนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาเชื่อมต่อกันในรูปแบบดิจิตอลกันเลยครับเพราะว่าเวลาจอ Android ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ร้าน Humming เราขายเนี่ยเราเน้นรุ่นที่มี Optical Outเราเน้นรุ่นที่มี Coaxial Out เพราะว่าเราเป็นการให้เขาอ่านไฟล์ข้อมูลแต่ให้เขาส่งสัญญาณดิจิตอลออกมาเลยแล้วมาทำงานที่ตรงนี้ใช้ตรงนี้เป็นแดกในการสร้างของคุณภาพเสียงออกไปซึ่งตรงนี้นะครับรองรับในการเชื่อมต่อทั้ง2แบบแล้วก็คือเป็น Optical ก็ได้เป็น Coaxial ก็ได้เรียกว่าถ้าใครชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ตามความชื่นชอบของคุณได้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต่อไป High Level ไงก็คือ High Level แปลว่าอะไรครับแปลว่าจอ Androidถูกไหมครับรับสัญญาณดิจิตอลมาผ่านแดกเขาไปแล้วโปรเซสออกมาแล้วเป็นอนาล็อกแล้วเอาอนาล็อกนั้นมาเข้า DSP Amp มันก็สามารถปรุงแต่งสร้างเสียงได้ดีระดับหนึ่งแต่ตอนนี้คุณสามารถเล่นดิจิตอลและส่งปึ๊ดเข้ามาเลยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันสามารถรองรับ24บิตที่96กิโลเฮิรตซ์ได้เลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจอ Android ของคุณแล้วว่ามันสามารถมีสัญญาณขาออกที่เท่าไหร่แต่ผมว่าโดยมาตรฐานถ้ามันออก24บิต96กิโลเฮิรตซ์ก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบส่งปุ๊บเข้ามาเลยคุณสามารถเล่นไฟล์คุณภาพเสียงก็จะลอยเข้ามาเลยง่ายๆนี่เลยผมเลยบอกว่าถ้าเกิดใครใช้จอ Android นะตัวนี้คือทางเลือกที่ดีสุดสำหรับคุณเลยนะครับตัวนี้นะครับมีกำลังขับอยู่ที่คล้ายๆตัวเมื่อกี้ครับก็คือ35วัตต์คูณ8นะครับอาจจะไม่เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะขับลำโพงแบบไซส์กลางเริ่มต้นหรือรุ่นสูงได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแอมป์นะครับหรือลำโพงรุ่นสูงอยู่แล้วตรงนี้สามารถต่อ RCA ได้ถึง10ชุดนะครับทั้งตัวนี้สามารถทำเป็น DSP Amp หรือเป็น PLD SP ก็ได้เรียกว่าสามารถตอบโจทย์ที่หลากหลายรูปแบบการใช้งานก็คล้ายๆกันแล้วครับด้วยความที่มันเป็น8 channel แล้วนะครับที่35วัตต์มันก็สามารถพลิกแพลงได้เอาไปใช้แค่4ก็พอคู่หน้าคู่หลังผ่านพาสซีฟนะง่ายๆคู่หน้า Active เอาไป4ข้างหลัง2เอาเป็น6นะครับหรือถ้าเกิดรถบางคันมีรถตู้มี3ช่วง2 2 2 6ก็สามารถทำได้หรือถ้าเกิดคุณต้องการเล่นแบบ3ทาง Active ไปเลยนะครับหน้าเอาไป6หลัง Passive 2ก็เป็น8ก็สามารถทำได้กันแล้วยังมีช่องสัญญาณเหลือที่เอาไปต่อพวกซับบ็อกซ์ซับตู้แอมป์ขับซับต่างหากทำระบบซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณได้ด้วยครับตัวนี้ผมมั่นใจเลยว่าใครใช้จอ Android ต้องเลือกตัวนี้ครับรุ่นที่5ครับเป็นรุ่นใหม่ในปี2024เช่นกัน PXEX120-8 ตัวนี้หน้าตาคุ้นๆไหมครับเพราะตัวนี้มาแทน X800 ครับแต่พัฒนาความสามารถที่มากขึ้นกว่าเดิมและรองรับคุณภาพไฮเลสเช่นกันที่24บิตที่96กิโลเฮิรตซ์ครับตัวนี้ถือว่าต่อยอดจากตัวรุ่นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คือก้าวขึ้นมาตรงนี้มากขึ้นสำหรับใครที่ต้องการระบบที่ใหญ่และลำโพงที่มีคุณภาพสูงสามารถขับจบด้วยตัวเองเพราะว่าตัวนี้กำลังวัตต์ของเขาจะมากกว่าสแตนดาร์ดเมื่อสักครู่นะครับเราดูเรื่องขาเข้ากันก่อนครับขาเข้าตัวนี้ครับสามารถเข้าถึง12ชั้นแนลถือว่าเยอะมากนะครับก็คือบางทีเราสามารถที่จะสัญญาณเสียงต่างๆเข้ามาได้เยอะเป็นลำโพงแบบหลายชิ้นก็สามารถเข้าได้แล้วก็ตรงนี้จะมี RCA เข้าได้แบบ2ชั้นแนลแต่ขาออกของเขานะครับตรงนี้จะมีให้เลือก2แบบถ้าเป็นวัตต์ในตัวของเขานะคือ8ชั้นแนลแต่ถ้าเกิดต่อเป็น RCA ไปเข้าแอมป์นะครับได้ถึง12ชั้นแนลคุณก็สามารถทำระบบที่เป็น PLDSP Amp หรือเป็น PLDSP ก็สามารถทำได้หรือถ้าเกิดทำประสานระหว่าง High Level ส่วนหนึ่งและบางส่วนผ่านแอมป์ก็สามารถเช่นเดียวกันได้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทำไมตัวนี้ถึงเหมาะกับซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นได้ก็คือรถบางคันเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าไม่สามารถวางแอมป์ได้แล้วถูกไหมครับไม่สามารถวางแอมป์เยอะๆได้ต่อไปแล้วมันมีพื้นที่แค่ใต้เบาะซ่อนลงไปทีนี้ลำโพงผมก็อยากได้ลำโพงแบบ 20,000 30,000 ขึ้นทำยังไงล่ะตัวนี้ก็เลยบอกว่ามีกำลังขับที่มากกว่าตรงนั้นแล้วก็คือใน8 channel เขาจะแบ่งออกมาเป็น4กับ4อย่างนี้นะ50วัตต์คูณ4และก็อีกอันนึงคือเป็น25วัตต์คูณ4คุณก็ไปเลือกเล่นใช้เลยนะครับเอา50วัตต์ขับคู่หน้าคู่หลังผ่านพาสซีฟก็สามารถทำได้50วัตต์ผมถือว่าโอเคในระดับที่โอเคสำหรับลำโพงทั่วไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะทำแอคทีฟอันนี้ง่ายมากเลยTwitter เนี่ย25วัตต์ผมว่ากำลังเหมาะสมแล้วมันก็ไม่ได้แบบน้อยไป25วัตต์แล้วคุณสามารถเอาตัวอีกช่อง50วัตต์เนี่ยไปขับวูฟเฟอร์ได้การทำแอคทีฟแบบนี้คุณสามารถที่จะแอดจัดได้ว่าจะเอา50วัตต์ของ4ชั้นแนลเนี่ยไปลงวูฟเฟอร์หรือเสียงกลางตรงไหนก็สามารถทำได้เรียกว่าระบบแบบ3ทางแอคทีฟหน้า
คู่หน้าคู่หลังหรือเป็นแยกชิ้น2ทาง Active Office สามารถทำให้เราสามารถเล่นได้แต่คุณได้เนื้อเสียงที่มากขึ้นด้วยกำลังขับที่สูงกว่ารุ่นปกติของเขารุ่นนี้ผมบอกเลยว่าถูกใจคนที่เป็นชุดใหญ่นอนแล้วก็จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ High Level In จากวิทยุนะครับทั่วไป Standard ก็ได้หรือถ้าเกิดเราเป็นคนใช้จอ Android นะครับตัวนี้ก็มีทั้ง Optical และ Coaxial เช่นกันที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลโดยตรงเข้าไปหรือถ้าเกิดเราเป็นคนใช้วิทยุอย่างเดิมเช่น Alpine Pioneer Kenwood คุณก็สามารถต่อผ่าน RCA In ได้ตัวนี้ผมเลยบอกว่าแนะนำว่าถ้าเกิดใครเป็นชุดใหญ่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรุ่นที่6ครับ PXEC80-88 แล้วก็มีโลโก้ไฮเลท์อีกเช่นกันก็คือ Alpine ต้องยอมรับนะครับว่า DSPM ของเขาเกือบทุกรุ่นตอนนี้ครับจะกลายเป็นไฮเลท์ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่มีความสุดในวันนี้ในสายของ Alpine ครับตัวนี้นะครับอยู่ในกลุ่มบนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเนื้อเสียงกำลังขับที่มากขึ้นและสำคัญคือตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะมีความโดดเด่นเรื่องของการเล่นไฮเลท์ในรูปแบบที่เรียกว่า USB Audio ครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นผ่านจากวิทยุเดิมของรถยนต์เดิมผ่านบลูทูธเอ่ยอะไรเงี้ยมันก็สามารถเล่นได้เนื้อเสียงตามคุณภาพนั้นของเขาและเป็นไฮเลเวลถูกไหมครับแปลว่าแปลงสัญญาณออกมาเข้านี่แต่นี่คือการที่คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะครับเล่นไฮเลสอย่าง Tidal Apple Music หรือไฟล์เพลงต่างๆของคุณสามารถไดเรกตรงมาที่เขาได้เลยนะครับเรียกว่าเสียงออกสู่ลำโพงจากไฮเลสเต็มๆ 100%ทีนี้บางคนถามว่าแล้ววิทยุทำยังไงคือ Alpine นะครับต้องยอมรับว่าทั้งหมดของเขาจะมีความสามารถข้อหนึ่งเรียกว่าการ mix source ครับคุณสามารถเปิด source 2 อย่างพร้อมกันได้หรือสลับไปมาได้อยากจะให้มันดังเบาเลเวลแค่ไหนคุณก็สามารถเลือกได้ฉะนั้นถ้าคุณเล่น USB audio อยู่คุณก็ยังสามารถรับสายจากวิทยุเดิมของคุณได้อย่างปกตินะครับเสียงเตือนเสียงอะไรก็ยังสามารถเข้าปกติเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายในการใช้งานมากๆครับรุ่นนี้เนี่ยครับมี high level in เช่นกันมีทั้งหมดอยู่ที่ตัวนี้8 channel และ RCA in ได้ที่6 channel ก็ขึ้นอยู่กับซิสเต็มของรถยนต์เดิมครับว่าออกไป high level เท่าไหร่ถ้า RCA อันนี้คือครบนะถ้าเป็นใช้ฟอนต์ Alpine สมมุติเงี้ย3 ปีเอาก็ครบเลย3 ปีเอามาครบก็สามารถที่จะขับทั้งลำโพงนะครับใช้ตัวฟอนต์เนี่ยเพิ่มแอมเพิ่มซับเพิ่มอะไรได้อิสระเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตรงนี้มี high level ตัวเองที่8 channel เหมือนกันและมีกำลังขับที่สูงกว่ารุ่นที่ผ่านๆมาก็คือใน8 channel เขาแบ่งแบบนี้ครับ6Channel เอาไปเลย50วัตต์และอีก2 Channel 78 150วัตต์แล้วก็มี RCA out อีก8ชุดนะครับคุณสามารถเลือกใช้ได้อยากให้แอมป์เขาขับเองหรือสามารถต่อแอมป์ภายนอกซึ่งสามารถทำเป็น DSPM หรือเป็น PL DSP ก็ได้ครับด้วยความที่มี8 Channel แบบนี้นะครับการใช้งานก็จะเหมือนที่เราบอกว่ามันสามารถเริ่มมีความหลากหลายในการใช้ System ได้มากขึ้นเช่นบางคนมีลำโพงเป็นเซนเตอร์มีเซอร์ราวหลังมีคู่หน้าคู่หลังพอมันมี8 Channel นะคุณสามารถที่จะเอาไป Adjust เล่นได้หลากหลายมาก4 Channel ก็ได้ครับคู่หน้าคู่หลังก็ทำได้ Active 4 Channel ข้างหน้าเอาไปข้างหลัง2 6หรือทำเป็นแบบ3ทาง Active ข้างหน้า6หลัง2ก็ยังสามารถทำได้อย่างหลากหลายเรียกว่าตัวนี้ได้ระบบที่ใหญ่และคุณภาพเสียงที่ดีเลยครับอ้อลืมข้อนึงไปถ้าเกิดใครใช้จอ Android ตัวนี้นะครับจะไม่มี Optical In นะแต่ว่าเขาจะมีเป็น Coaxial In แทนซึ่งตอนนี้จอ Android หลายๆรุ่นเนี่ยก็สามารถมี Coaxial In และที่สามารถรองรับจริงๆ Coaxial ถ้าตามสเปคมันคือได้ถึง192กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปที่สุดในเรื่องของความเป็นไฮเลสแน่นอนครับผมรุ่นที่7นะครับ PXEX120-10DP ตัวนี้จะไม่ใช่ไฮเลสแล้วนะครับเพราะว่าเขาออกมาก่อนรุ่นพี่ๆหลายๆตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นบนๆแต่ว่าเป็นที่จะไม่มีไฮเลสแต่ว่าได้กำลังขับที่สูงมากและรองรับซิสเต็มขนาดใหญ่ครับตัวนี้ความโดดเด่นก็คือมีฝั่ง input ที่เป็น high level in เนี่ยถึง12 channel ก็คือถ้าเกิดใครเป็นรถซิสเต็มระดับใหญ่เนี่ยมันสามารถจับรวมสัญญาณเข้ามาได้อย่างครบถ้วนแน่นอนแต่ว่าฝั่ง RCA in น่ะเขาจะมีแค่คู่เดียวนะก็คือเหมาะแค่แบบแค่สัญญาณเข้ามาแล้วก็ต้องแบบเฟดหน้าเฟดหลังไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี optical นะครับกับ coaxial ก็คือใครที่แบบเป็นคนใช้จอ Android หรือ DAB อยากสัญญาณดิจิตอลตรงเข้ามาก็สามารถตรงเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้กำลังขับของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นอย่างที่บอกคือว่าเขาเนี่ยมีไลน์เอาแค่ช่องเดียวเนี่ยไลน์เอาแค่ช่องเดียวก็คือเอาไว้แค่ต่อซับเอาภายนอกกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้เขามีกำลังขับทั้งหมด10 channel โดยแบ่งเป็นอย่างนี้ครับก็คือ4 channel แรกนะครับมี25วัตต์คูณ4นะครับ4 channel ต่อมาคือ50วัตต์คูณ4และอีก2 channel สุดท้ายนะครับแบ่งเป็น100วัตต์คูณ2และที่สำคัญคือคุณสามารถบิดรวมสัญญาณได้เป็น200วัตต์
ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเอาไปเล่นที่หลากหลายมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นซิสเต็มแบบใหญ่ยังไงเช่นสมมุตินะครับรถบางคนเนี่ยข้างหน้าดอกบูฟเฟอร์3ทางเงี้ย3ทางนะแล้วบูฟเฟอร์เลือกเป็น8นิ้วถูกไหมครับใหญ่เลยเพราะโต๊ะรถใหญ่มากแล้วก็มีเสียงกลาง3นิ้วเสียงแหลมดอกเล็กฉะนั้นการที่จะมีทั้ง25วัตต์50วัตต์100วัตต์เนี่ยคุณสามารถเลือกเอาไปขับดอกขนาดที่แตกต่างแบบนี้ได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นคือการเอา50วัตต์ไปขับดอก8นิ้วมันอาจจะแบบเบาเหลือเกินนี่มี100วัตต์เอาไปขับตุ้งๆเลยทําแอคทีฟระบบยังไงก็ได้หรือจะเป็น100วัตต์ตรงไปหาลําโพง3ทางทั้งเซตเลยง่ายๆ50วัตต์จะน้อยไปเอา100เข้าก็สามารถขับ1 channel แต่ว่าออกมาเป็น3ทางแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟก็สามารถทําได้เรียกว่าตัวเนี้ยให้โจทย์ในแง่ของการใช้งานที่หลากหลายตามสไตล์ที่เป็นคุณได้มากยิ่งขึ้นครับรุ่นที่8นะครับ PXEX 12112 EV รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ออกในปี2024ครับและรหัสลงท้ายด้วย EV เนี่ยก็คือว่าตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเรียกว่าใช้พลังงานน้อยแต่มีกำลังขับที่สูงนะครับและความเป็น EV ของเขานะคือจะมีปลั๊กตรงรุ่นสำหรับ Tesla โดยเฉพาะคือเอามาเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องตัดต่อระบบเดิมเข้ามาเชื่อมต่อปุ๊บและทุกอย่างยังคงทำงานเหมือนเดิมแต่คุณได้เสียงที่มากขึ้นกว่าเดิมและรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่รองรับส่วนการเล่น USB Audio เช่นกันที่ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเล่นไฮเรสแบบสมบูรณ์แบบบนรถโดยการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าวิทยุเดิมเนี่ยไม่สามารถทำได้แน่นอนเพราะวิทยุเดิมเนี่ยเขาไม่ถูกออกแบบเป็นไฮเรสก็จะไม่สามารถส่งมาเป็นไฮเลเวลได้ที่เป็นไฮเรสถูกไหมครับแต่ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อตรงจากสมาร์ทโฟนแล้วคุณก็สามารถเล่นสตรีมผ่าน Tidal Apple Music เป็นไฮเรสแบบ 100% ไม่ผ่านแดกของ Apple ด้วยนะไม่ผ่านแดกของ Android ตรงเข้ามาที่เขาได้คุณภาพเสียงที่มากกว่าการเล่นวิทยุเดิมทีนี้บางคนมีคำถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากจะรับสายวิทยุเดิมทำยังไงคือเสียงของ Alpine ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความสามารถอยู่ข้อนึงก็คือเรียกว่า Mix Source ครับคุณสามารถเปิด2 อย่างพร้อมกันได้ระหว่างที่กำลังฟังเพลงโทรศัพท์สามารถเข้ามาได้หรือสามารถตั้งนะครับว่าจะให้มันดังเบากี่เปอร์เซ็นต์ half หรือ0หรือ125คุณสามารถไป adjust ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับรถจนคันอื่นๆหรือยุคอื่นก็สามารถทำงานได้เช่นกันนะคือตัวนี้มี high level in ที่12ถือว่าเยอะมากครับเข้ามา12เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Optical In นะครับหรือ Coaxial In ก็สามารถเข้าได้เช่นกันถ้าเกิดใครใช้จอ Android เงี้ยคุณก็สามารถเลือกเอามาเข้าได้คุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนหรือคุณมีแดปก็สามารถต่อได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดเป็น RCA มันได้แค่ชุดเดียวนะครับคู่เดียวนะครับตัวเนี้ยสามารถมี RCA out นะครับในการต่อแอมป์ภายนอกก็แค่ช่องเดียวเช่นกันก็คือต่อซับ out หรือถ้าเกิดอยากทำซิสเต็มใหญ่กว่านี้ขั้นสุดตัวนี้ถูกดีไซน์ออกแบบมาให้สามารถต่อแบบ2เครื่องพร้อมกันก็สามารถทำได้ทีนี้กำลังขับในตัวครับนี่มาแล้วครับกำลังขับในตัวมีทั้งหมด12 channel ถือว่าเยอะมากๆครับโดยแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือ4 channel แรกเอาไปเลย25วัตต์อีก6 channel เอาไปเลย50วัตต์นะครับ2ช่องสายเอาไปเลย100วัตต์เรียกว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของคุณแน่นอนครับคือการมี50วัตต์กับ100วัตต์เนี่ยคุณสามารถเอาพลิกแพลงใช้งานได้เช่นเหมือนเมื่อกี้ผมกล่าวว่าถ้าเกิดคุณใช้ลำโพงคู่หน้าเป็นบูฟเฟอร์ขนาดแบบ8นิ้วอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอา100วัตต์ไปขับได้เสียงกลางเสียงแหลมคุณจะเลือก25หรือ50ซึ่งบางคนเนี่ยเขาใช้ดอกแพงอ่ะดอกตัวท็อปดอกรุ่นบนๆเนี่ยที่ Twitter ดอกท่าบ้านเลยใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเสียงกลางขนาดใหญ่ฉะนั้นการที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังขับแบบ25วัตต์เนี่ยมันก็น้อยไปฉะนั้นการเอา50วัตต์ไป adjust เลือกใช้ในการขับเคลื่อนดอกลำโพงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยและเอา100วัตต์มาขับบูฟเฟอร์เนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่เน้นคุณภาพได้มากกว่าฉะนั้นตัวเดียวเนี่ยสามารถจบครบในตัวเดียวแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไปขับซับก็สามารถทำได้นะเพราะว่าตัวนี้ช่องสัญญาณตัวคู่สุดท้ายเขาเนี่ยเขาสามารถรวมสัญญาณเสียงและไปขับซับได้เช่นการพิมพ์แต่ว่าซับอาจจะดอกไม่ใหญ่มากเพราะมันรวมแล้วมันแค่หลัก200เองฉะนั้นถ้าเกิดใครมีซับคุณภาพสูงยังไงต่อแอมป์นอกภายนอกก็จะทำงานได้เนื้อเบสที่มากกว่านี่คือตัวรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2024ที่ถือว่าเป็นตัวคุณภาพสูงเกรดไฮเลสมากๆครับรุ่นที่9ครับรุ่นสุดท้ายถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปที่ผมจะไม่นับ Alpine F1 Status นะครับเพราะว่านั้นน่ะทำพิเศษเพื่อเรือธงแบบสุดยอดเท่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยเป็น Alpine ที่ชื่อว่า Status ครับ Alpine Status แปลว่าเน้นคุณภาพเสียงในความเป็นไฮเอนด์ที่สุดเท่าที่ Alpine จะมีแต่เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้นะครับนี่คือรุ่นท็อปที่คุณสามารถความเป็น DSPM และเป็น Highless ของ Alpine ในปีที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้ก็ยังคงขายอยู่เช่นกันนะครับความโดดเด่นของเขาคือตัวนี้ถูกออกแบบเรื่องของการใช้ Highless แบบ Serious มากก็คือ
คุณภาพอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อเป็นไฮเลสแบบแท้จริงและถ้าจะให้มีความสมบูรณ์แบบควรใช้คู่กับตัว head unit ของเขาที่เป็นตัว HDS 990ตัวนั้นน่ะมันสามารถส่งสัญญาณดิจิตอลแบบ 100% และจิตเตอร์เนี่ยมันจะแบบเนียนมากๆที่ไม่มีความเหลื่อมเนี่ยทำให้ได้เสียงที่มีความสมบูรณ์แบบเป็นไฮเลสแต่ว่าถ้าบางคนเอาไปพลิกแพงใช้กับจออื่นก็ไม่ผิดแผกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะได้คุณภาพไม่เท่ากับการต่อกับ head unit ของเขานะครับตัวนี้ความโดดเด่นก็คือมี input ดู12อินนะครับ12อินนะครับแล้วก็มี1อินพุตที่เป็นคู่แบบนี้สำหรับตัว RCA นะครับ12อินเป็น High Level และตรงนี้ครับมี Coaxial มี Optical นั้นคือใครใช้จอ Android คุณต่อ DAC คุณก็สามารถต่อตรงนี้เอาเล่น High Res ได้เช่นกันนะครับตรงนี้มี RCA Out นะครับอยู่10ช่องสัญญาณคือตัวนี้สามารถทำเป็น PLD SP ก็ได้และไปต่อแอมภายนอกที่มีคุณภาพสูงก็สามารถทำได้เช่นกันหรือถ้าเกิดคุณใช้เป็นกำลังขับของเขาเองนะครับแบบนี้ครับจะมีความพิเศษมากดูจริงจังเลยมีอยู่12 channel โดยแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือ8ก่อนนะครับ8ช่องแรกเนี่ยเอาไปเลย50วัตต์และอีก4ช่องเนี่ยเอาไปเลยอีก80วัตต์นะครับเรียกว่าสามารถรวบทุกช่องเนี่ยมันเยอะเพียงพอต่อการทำระบบที่ใหญ่แบบไหนก็ได้ที่คุณต้องการ12 channelคุณสามารถแอดจัดเลือกได้แบบเต็มที่เลยสแตนดาร์ดหน้าล้างก็ได้คือทำแบบ3ทางคู่หน้าแบบ8นิ้วคืออะไรที่คุณนึกออกคุณสามารถทำได้เลยเพราะว่า12 channel ที่กำลังขับสูงมากๆสามารถจบครบตัวเดียวถ้าเกิดใครอยากได้ความสุดในความเป็น DSP Amp แบบ High Res ในยุคปัจจุบันตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องห้ามพลาดเลยครับฟังจบครบทั้ง9รุ่นแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มมีโจทย์ในใจแล้วว่าตัวไหนเนี่ยเป็นสไตล์ที่เราต้องการและสามารถสร้างเสียงที่มีคุณภาพในสไตล์แบบของคุณได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองย่อสั้นๆว่าแล้วจริงๆแล้วเราควรเลือกอะไรในตัวไหนในความเห็นของผมนะครับสมมุติเรามาเริ่มต้นกันง่ายๆจากเบสิกกันก่อนนั่นคือว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้ลำโพงเดิมวิทยุแบบสแตนดาร์ดหรือลำโพงที่ไม่ได้แพงหรือต้องการคุมบัดเจ็ตอันนี้จดง่ายๆเลยแบบขอให้เสียงดีกว่าเดิมเถอะแต่ก็ไม่อยากจะแบบลงทุนเยอะมากผมแนะนำว่าให้มองไปที่ตัวนี้ได้เลยครับ M60 มันประมาณหมื่นต้นๆ นะครับตัวนี้คือผมมองว่ามันง่ายมากคือมันไซส์เล็กราคาย่อมยาวคุณสามารถใช้ High Level จากตัววิทยุเดิมคุณเข้ามาก็ได้และคุณก็สามารถใช้ Bluetooth ตรงเข้ามาเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีกว่าวิทยุเดิมของคุณก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้ถือว่าเริ่มต้นที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมีบัดเจ็ตสักนี้สักหมื่นกลางๆเนี่ยคุณก็แค่ขยับมาเป็น R500 หน่อยคือกำลังขับมันพอๆกันนะครับมันไม่แตกต่างหรอก25วัตต์หรอกแต่ว่าชิปอุปกรณ์มันก็เป็นเกรดที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้วิทยุที่เป็นแบบมีแบรนด์เนี่ยการต่อจาก RCA คุณก็จะได้เนื้อเสียงที่ดีกว่าการต่อแบบ High Level ซึ่งอันนี้มันก็มีรองรับเช่นกันถ้าเกิดใครมีแอมป์อยู่แล้วอยู่ในบ้านนะแอมป์ที่แบบใช้มานานอยากจะมาต่อก็สามารถเอามาต่อกับตัวเขาได้เลยเพราะเขามี RCA out ถึง6 channel ฉะนั้นการที่เรามีของอยู่แล้วก็มาสามารถไปต่อกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่เราสามารถปรับเสียงได้แบบลงตัวมากยิ่งขึ้นผมมองว่าคู่นี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วสำหรับคนทั่วไปที่เป็นซิสเต็มแบบคู่หน้าคู่หลังมีซับบ็อกซ์สักตัวนึงอันนี้ผมว่าง่ายมากเบสิกมากๆนะครับสำหรับต่อมานะครับที่ผมมองว่าอันนี้เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นแบบ channel ต้องการเยอะๆใช้หลายช่องสัญญาณนะครับและต้องการกำลังขับที่สูงกว่ารุ่นเดิมอันนี้คือรุ่นออกก่อนหน้านี้มันแค่25วัตต์ถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น35วัตต์มันก็ดีขึ้นการที่วัตต์มันเยอะขึ้นก็คือเนื้อเสียงละเอียดมันก็มากขึ้นแล้วตอนนี้มี8 channel พี่แต่ว่าคู่นี้ต้องแบ่งบาลานซ์ดีๆว่าอันไหนจะเหมาะกับใครมากกว่าถ้าคุณใช้วิทยุเดิมนะครับเป็นวิทยุติดรถยนต์เดิมเนี่ยผมว่าฝั่งนี้ถือว่าเหมาะสมเพราะราคาไม่สูงมากแค่หมื่นปลายๆนะครับแต่คุณสามารถเข้ามาและสามารถได้อัพเป็น4 channel ก็35วัตต์วัตต์ก็ดีกว่า25ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดเราจะไปทำระบบที่ใหญ่กว่านั้นเช่นเป็นพาสซีฟแยกข้างหน้าแบบ Active 4 Channel หรือจะทำเป็น3ทาง Active ก็เอาไป6 Channel ข้างหลังอีก2มันสามารถทำงานได้เพราะมันมีกำลังขับถึง8 Channel 35 วัตต์ถูกไหมครับอันนี้มันมีความหลากหลายและตอบโจทย์มากๆรวมถึงการใช้ Bluetooth ตรงเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนใช้จอ Android อันนี้มันมีโจทย์ที่น่าคิดครับตัวนี้ R100 เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าใครใช้จอ Android ที่เป็นสายซีเรียสเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยน่าจะเลือกตัวนี้มากๆเพราะว่าตัวนี้20,000ปลายๆแต่คุณสามารถได้ความเป็นไฮเรสถูกไหมครับและมันสามารถต่อในรูปแบบของโคแอ็กเซียลหรือออปติคอลก็ได้ความแตกต่างคืออะไรก็คือเวลาเราใช้ไฮเลเวลแปลว่าตัวเครื่องนั้นมันแปลงสัญญาณดิจิตอลมาเป็นอนาล็อกถูกไหมครับแปลว่ามันถูกโปรเซสไปแล้ว
นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเป็นดิจิตอลแปลว่ามันคือยิงสัญญาณดิจิตอลเข้ามาฉะนั้นคุณภาพเสียงหรือเนื้อเสียงเนี่ยมันยังคงมีคุณภาพอยู่แล้วก็มาขยายอยู่ที่ทาง DSPM ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยผมว่าถ้าใช้ Android เนี่ยมาทางนี้เลยคุ้มแน่นอนเสียงแตกต่างจาก High Level นอนนะครับแต่ถ้าเกิดบัดเจ็ตไม่ถึงก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดมาฝั่งนี้นะครับคุณก็ได้ความเป็น Highless จาก Android เข้ามานะครับแล้วก็มีกำลังขับที่เท่ากันแหละ35วัตต์คูณ8แล้วก็ Adjust ระบบต่างๆได้นะครับอันนี้ผมถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ขายดีในความเห็นผมนะตัวมาคือถ้าเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบชุดใหญ่หน่อยนะชุดใหญ่หน่อยขยับขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นปีที่ผมว่าน่าคิดมากๆเลยผมว่าทุกคนลองช่วยผมคิดทีนะว่ามันจะยังไงดีทั้ง2ตัวนี้ราคาเท่ากันคือ 32,000 บาทเออแปลกมากเอาภายในออกมาเท่ากันเป๊ะเลยพี่แต่ว่ามันมีความแตกต่างในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับสมมติผมมองจดง่ายๆว่าถ้าใครอยากเล่น USB Audio นะครับคุณต้องเลือกมาฝั่งนี้เลยเพราะฝั่งนี้เป็นรุ่นเดียวที่รองรับ USB Audio จากสมาร์ทโฟนและไดเรกตรงเข้ามาที่เขาได้คุณภาพเสียงแบบเต็มๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องเล่นผ่านจากวิทยุเดิมแต่ฝั่งนี้นะครับจะมีแค่ตัวเลือกเดียวคือเรื่องของเป็น High Level In ถ้ามองแบบ Standard ก่อนนะแต่ถ้าคือคุณใช้จอ Android อันนี้ก็คล้ายๆกันแล้วฝั่งนี้จะไม่มี Optic แต่มี Coaxial เพราะนั้นการที่เลือกจอ Android คงต้องมองว่าจอดังคุณเนี่ยมีขา Optical Out อย่างเดียวไหมถ้า Optical Out อย่างเดียวอันนี้เล่นไม่ได้ต้องเป็น Coaxial ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาครับเพราะนั้นเขาก็เลยมีความสามารถในการใช้ทั้งเรื่อง Optical และ Coaxial ได้ทั้ง2แบบแล้วก็ High Level ด้วยเรื่องของกำลังขับตัวนี้ก็มีความหลากหลายในการใช้งานที่แตกต่างคือมันเป็น8ทั้งคู่ครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็น50วัตต์คูณ6ก่อนนะครับ6อันคือ50วัตต์และมี2อันเป็น150นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างทำระบบได้ดูอลังการหน่อยแต่ฝั่งนี้นะครับจะเป็น8เช่นกันแต่แบ่งออกมาเป็น25วัตต์คูณ4และก็50วัตต์คูณ4เป็น8เหมือนฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสไตล์หรือรูปแบบการใช้งานคุณเนี่ยจะไปทางไหนก็สามารถไปเลือกใช้ได้ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยที่ร้านคงต้องให้ลูกค้าเลือกครับเพราะว่าราคามันเท่ากันและมีความหลากหลายที่มีความใกล้เคียงทีเดียวนะครับสายตัวสุดมั่งนะครับคู่นี้นะครับอันนี้แบ่งง่ายๆเลยครับผมแยกนี่ไปเลยเพราะอันเนี้ยยังไงก็คือตัวท็อปแยกไปเลยอันเนี้ยมันก็แบ่งง่ายๆครับด้วยราคาที่แตกต่างด้วยนะอันนี้ก็ 30,000 กลางๆอันนี้ก็ 40,000 ปลายกับ 50,000 ละก็คือตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่รองรับ Highless และแต่ตัวนี้จะไม่รองรับ Highless แล้วก็ตัวนี้มีกำลังขับอยู่12ช่องสัญญาณขณะนี้ตัวนี้มีแค่10ก็ไปเลิร์นดีไซน์การเล่นตัวนี้เหมาะกับ EV นะครับโดยเฉพาะ Tesla แต่ฝั่งนี้จริงๆแล้ว Alphard ก็ถูกตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อให้ตอบกับเรื่องของรถที่เป็น BMW สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตรงนี้ก็สามารถไปเลือกใช้ได้ถ้าใครอยากได้ Highless ก็มาสายนี้นะครับมีรองรับ USB Audio Input แต่ถ้าเกิดเราเป็นรถที่เป็นแบบจอ Android ล่ะจะต่อแบบไหนดีนะครับผมว่าตอนนี้สามารถเลือกได้ครับเพราะเป็น Optical กับ Coaxial ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดมาฝั่งนี้คุณก็สามารถได้ความเป็น Highless จากวิธีจอ Android คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่มากกว่านะครับก็อันนี้ลองไปดูว่าดีไซน์การใช้งานคุณเป็นยังไงสุดท้ายคือตัวจบนะครับตัวจบของคนเป็นแบบอยากได้ตัวท็อปจริงๆนะครับจบมันไปก็คือ Alpine Status ชิปอุปกรณ์ถือว่าเป็นพรีเมียมเกรดขั้นสุดที่ Alpine เขาก็มีใส่เข้ามานะครับและถ้าให้ดีก็แนะนำว่าให้ต่อกับตัว HDS 90ของเขาในการเชื่อมต่อเล่น Highless แบบเรียกว่าเนียนกริ๊บมากๆครับนี่คือทั้งหมดของ DSPM ที่มีจำหน่ายอยู่ที่ Humming ของเรานะครับคือเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทของความเป็น Alpine มากๆเพราะว่าผมเนี่ยก็ถือว่าเป็น Marketing Alpine ก่อนที่ดูแลมาเป็น20ปีถ้าเกิดใครลองเซิร์ชรีวิวอัลไพน์ครับลองเซิร์ชย้อนกลับไปเลยเนี่ยคุณจะเห็นหน้าผมในเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าผมมีความเข้าใจและมีความชำนาญเรื่องของการใช้ซิสเต็มระบบอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งการพลิกแพลงต่างๆนะเพราะว่าที่ผมเนี่ยผมถือว่าเราเป็นคนดีไซน์ได้เราอยากให้แบรนด์นี้ไปทางนี้เราสามารถให้โจทย์ไอเดียต่างๆลงไปนอกจากนั้นครับเรื่องของการปรับเสียงนะครับไม่ต้องห่วงคือเรานอกจากเข้าใจ product เราจะมีเรื่องของการปรับเสียงที่ร้านเรามีการใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับเสียงมีไมโครโฟนหรือมีเครื่องวัดในการวิเคราะห์เสียงเนี่ยเรามีครบทั้งการติดตั้ง DSPM เนี่ยไม่ใช่แค่ติดตั้งอย่างเดียวแต่เราต้องมีการปรับจูนด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลคุณได้อย่างครบทุก system นอกจากที่ร้านเราเนี่ยมีประสบการณ์เยอะมากนะถ้าเกิดลองดูย้อนหลังมาเนี่ยผมว่า system แบบเล็กดันล่าสุดผมทำ X66 channel 14 channel เนี่ยเราก็สามารถเอาอยู่ได้เช่นกันเพราะนั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราสามารถจบครบได้ที่เรานะครับก็ร้านเราอยู่บนถนนเทียนเล่นครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมสวัสดีครับ